สวัสดีครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับเกม Battle Cat กันอีกแล้วนะครับผมก็อัพบ่อยมากช่วงนี้เก็บเกมนี้นะครับก็เพราะว่าติดไฟแล้วตอนนี้ไฟแม่งมาไฟแหนกูนี่แหละแม่งทุกคลิปที่กูอัดมึงคือแบบเละนุ่มเป๊ะไม่มีอะไรดีเลยสักอย่างนะครับผมที่แม่งไปดีก็ดีแค่ตัวการันตี Uber แหละแค่นั้นแหละส่วนเปิดตัว Cat Food นี่คือแบบไม่มีอะไรดีเลยสักอย่างนึงนะครับผมตอนนี้ก็เล่นเพลินมากจนอูเบอร์แดงผมเกิน 7,777 เนาะซึ่งถ้าเราได้อูเบอร์แดง 7,77 เนี่ยก็จะได้ตัวทองมา7ตัวนะครับผมก็ตรงนี้เลยนะซุปเปอร์ดาวติเก็ต7ตัวเนี่ยก็ถือว่าดีก็ถือว่าดีนะครับผมก็โอเคก็ได้ตัวมาเปิดใช้ร่ำจำดูเพิ่มนะครับผมแล้วก็มีล่าสุดผมเพิ่งเคลียร์ด่านอากูเสร็จนะครับผมก็ทำให้ผมเนี่ยเหลือด่านอากูที่ต้องเคลียร์อีก1ด่านนะครับผมนั่นก็คือด่านตรงนี้เลยเนาะถ้าผมเคลียร์ด่านนี้ได้เนี่ยผมจะได้ตัวละครตัวอีกตัวนึงมานะครับผมมันชื่อจะอะไรนะจากาโดจากาโดใช่แล้วผมก็จะได้จากาโดมานะครับผมแต่ตอนนี้ผมคิดว่ายังไม่เล่นดีกว่าเพราะว่าตัวเตียกลุ่มผมยังไม่ค่อยโหดเนาะก็เลยเดี๋ยวหาของก่อนคือในใจเนี่ยผมมีตัวนึงที่อยากปั้นมากเลยนะครับผมก็คือตัวของการ์เดนเนอร์แคทผมจะปั้นการ์เดนเนอร์แคทก่อนเลยอย่างแรกเลยนะครับผมไอตัวเนี้ยใช่นะครับที่ผมอยากปั้นก็เพราะว่าผมจะอัพทาเลนเขาทาเลนก็คือตีอากุไงถ้าสมมติว่าผมได้ทาเลนเตียกลุ่มปุ๊บคือผมก็จะไปเล่นนะครับผมแล้วก็สามารถเรียกว่าไงดีฟรีซอากูได้ซึ่งไอ้ตรงนี้แหละที่มันเป็นข้อดีของตัวละครตัวนี้เลยนะครับผมแล้วก็ต้องอัพรีซิสเซิร์กด้วยเพราะว่าตัวละครอากูหลังจากตายไปนะครับผมของบางตัวเนาะก็จะปล่อยเซิร์กออกมานะครับผมก็จะต้องอัพอันนี้ด้วยนะครับผมก็เลยต้องการ NP อย่างมากในการอัพตัวการ์เดนเนอร์แคทเนาะส่วนรีซิสโลก็เฉยๆไม่ต้องอัพเลยก็ได้นะอัพแค่2อย่างก็คือรีซิสเซิร์กกับทาร์เก็ตอากูก็พอแล้วนะครับผมตัวนี้เนาะเดี๋ยวก็ไปหา NP มาเพิ่มจากการเปิดจากการชาร์ในคลิปนี้แหละนะครับผมก็ตู้ที่เราจะเปิดกันเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับผมนั่นคือตู้ของมาสเตอร์เฟสกูยังแค้นกับมึงไม่หายกูแค้นมึงมากกูบอกเลยกูแค้นมึงทำให้กูเกลียดกูไม่ไหวแบบไม่ไหวจริงกำหมัดแบบหมัดกูแบบอยากจะต่อยหน้ามึงจริงนะเกมเวียนแล้วก็ล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งทำเควสเฉลิมฉลองครบ10ปีไปแล้วก็ได้ตัวดำมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับผมจากเควสนั้นเนาะก็เดี๋ยวมาเปิดท้ายคลิปกันนะครับผมว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับผมงั้นก็ก่อนอื่นเลยเรามาเปิดสล็อตแมชชีนกันก่อนเลยดีกว่ามาแปะหมุนสล็อตนะครับดูซิว่าได้เท่าไหร่เอ่ยประมาณ1,100ไม่ก็1,200อ่ะถ้าได้มา200นี่คือโคตรดีเลยละเว้ยมา1ครั้งแรกนะครับผมดูซิว่าอีกโบนัสซินอีกทีนึงจะได้เท่าไหร่นะครับพันสองได้ไหมเท่าไหร่เอ่ย82 5,082โอเคตามนั้นนะครับผมโอเคตอนนี้แค่พวกผมมี 2,200 เป๊ะเลยนะครับผมก็มาเราจะมาเปิดกันมัลติเดียวพอนะครับผมไม่อยากเปิดหมดเปิดไม่หมดไม่พอหรอกเพราะว่าแคทฟู้ดผมไม่พอนะครับผมถ้าจะเปิด2มัลติก็คือผมต้องการแคทฟู้ด2250นะครับผมแต่ผมมี2200ก็เดี๋ยวเก็บแคทฟู้ดที่เหลือไว้เปิดตู้อีพิกเฟสอูเบอร์เฟสจะละกันหลังจากนี้นะครับผมก็ถ้ามันวนมาให้เราเปิดหากันอีกทีนึงนะก็เกมไปตอนนู้นละกันเนาะวันนี้มาเปิดซ้ำตู้นี้อีกโมติเดียวก็พอแล้วนะครับผมส่วนตัวทองผมก็ไม่ใช้ผมจะไม่ใช้ตัวทองถ้าเกิดว่าผมได้ตัวละครอูเบอร์ที่ผมต้องการจากในตู้นี้นะครับผมแต่ถ้าแม่งไม่ได้อะไรเลยกูก็จะเปิดตัวทองต่อเพื่อเอาสักตัวนึงให้มันได้หรอวะตัวละครที่ผมเล็งไว้ในตู้นี้นะครับผมก็จะมีอยู่2ตัวถ้าผมจะไม่ผิดนะผมเล็งไว้ก็คือ MK2 เว้ยที่ผมจะได้ MK2 เนี่ยเพราะว่าผมอยากเล่นดันให้ผ่านมากเลยนะครับผมก็คือด่าน The O Queen เพราะว่าด่านนี้เนี่ยถ้าเล่นเสร็จแล้วปุ๊บจะมีโอกาสได้รับสลามแคทซึ่งสลามแคทนี่แหละนะครับผมคือตัวละครแมวที่โคตรดีแต่ผมยังเล่นไม่ผ่านไงแล้วด่านนี้คือเจอสีแดงโคตรเยอะนะครับผมซึ่งทีมที่ผมใช้ในการเล่นด่านนี้เนี่ยก็มันทีมเนี่ยผมเราใช้ทีมนี้เล่นนะครับผมแต่มันก็ยังไม่เวิร์ก ก็ยังขาดดาเมจอยู่คือถ้าสมมุติว่าไอตัวกินมดตัวที่2มาแล้วตัวแรกยังไม่ตายเนี่ยก็คือแพ้แบบแพ้อัตโนมัติเลยนะเว้ยดังนั้นเราต้องฆ่าตัวกินมดตัวแรกให้ตายก่อนนะครับผมตัวที่2มาปุ๊บก็จะได้ชิวๆแล้วหลังจากนั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าตัวแรกตายคือผมเล่นแล้วผมฆ่าตัวแรกไม่ตายไงมันก็เลยแพ้รับคาบเลยนะครับผมก็เลยต้องการ MK2 มาเพื่อจะการต้องการปิดดาเมจตัวละครตัวกินมดสีแดงเพราะว่า MK2 เนี่ยมันมี resistance สีแดงนะครับผมถึงกับสีแดงซึ่งดีมากและดาเมจใส่สีแดงก็ไม่ได้แย่เช่นกันนะครับผมก็เลยต้องการ MK2 มากๆเลยนะครับอีกตัวนึงที่ผมต้องการนะครับผมจะเป็นตัวละครของอยู่ไหนวะเดี๋ยวนะไข่นี่คือ2ตัวละครที่ผมต้องการเว้ยเป็นแท้งทั้งคู่ทั้ง MK2 ทั้งไข่มันคือแท้งทั้งคู่ MK2 แท้งสีแดงไข่เป็นแท้งโฟลตติ้งนะครับผมซึ่งผมต้องการทั้งคู่เลยเพราะว่าผมอยากหาแท้งดีๆที่เป็นอูเบอร์ใช้งานนะครับผมก็
ถ้าเป็นไปได้ในคลิปนี้ผมขอ MK2 ไม่ก็ไข่สักตัวอะไรตัวนึงนี่แหละที่ผมต้องการนะครับผมส่วนตัวที่เหลือเนี่ยก็เอาจริงๆปะคืออยากได้แค่2ตัวนี้อ่ะตัวอื่นมันเฉยๆอ่ะถ้าแคทแมนก็ได้แคทแมนเอาแคทแมนมาก็โอเคถ้าได้แคทแมนมานะครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมกับตู้นี้นะครับผมกับบัสเตอร์เฟย์โอ้โหลาสบอสก็ได้ดิลาสบอสก็ได้นะครับผมเป็นตัวละครตัวนึงที่ตีแรงที่สุดในเกมนะครับผมกับลาสบอสนะก็ถ้าได้มาก็อย่าปั้นประมาณนั้นแล้วกันตู้นี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ถ้าออกซุปเปอร์แรร์ได้ย้ำนะถ้าออกซุปเปอร์แรร์ได้ผมขอสไนเปอร์แคทและก็แคทจ็อบเว้ยผมขอเฟชแมนแคทจ็อบสไนเปอร์แคทลิสแคทก็ได้3ตัวเนี้ยถ้าเป็นซุปเปอร์แรร์กูขอ3ตัวนี้นะครับผมเพราะผมยังไม่มีสักตัวเลยนะครับจะได้เอาไปทำแคทคอมโบลิสเพิ่มได้นะประมาณนี้แล้วกันก็ไปมาติเดียวในคลิปนี้นะครับผมแล้วก็หลังจากนี้เปิดตัวทำกันนะครับมาขอให้ไม่เกลือนะครับเดี๋ยวมึงเล่นกูซักเกลือและกูกำหมัดหายบอกจริงๆอ่ะไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมท่านผู้ชมดุยไม่มีไซฟ้าสีส้มให้กูหน่อยเหรอโอ้ทำไมกูรู้สึกมันเหมือนมีกลิ่นเดิมภาพเดิมๆที่แม่งไม่มีอูเบอร์แลนด์สักตัวโผล่มาให้กูเห็นเนี่ยมันภาพเดิมเลยเพื่อนกูรู้สึกเห็นรางร้ายที่แม่งใกล้เข้ามารางร้ายที่มันจะไม่มีอูเบอร์แลนด์สักตัวเนี่ยกูว่าแปลกๆแล้ว3ตัวแล้วนะเอาอีกแล้วไอ้เกมเวนมึงจะไม่ให้กูสักคลิปเลยใช่ไหมสักคลิปนึงคือมึงไม่คิดจะให้กูเลยใช่ไหมฮะโอ้ยเฮ้ยเอาว่ะไปว้าวเอาไว้เฮ้ยเอาว่ะเย้โอ้โหเยี่ยมโอ้เป๊ะเลยขอได้ตำสั่งมาเอ้ยโอเคคลิปนี้แฮปปี้แล้วเว้ยได้ใครวะโอเคอุ้ยขอปึ๊บได้ปั๊บมันได้อย่างงี้ดิวะเออไอ้เหี้ยคลิปที่แล้วแล้วนั่นคืออะไรก็ไม่รู้มันเกลือชิบหายขอบคุณมากนะครับได้ใครโอเคดีอันนี้ดีจัดๆขอบคุณมากโอ้โหกว่าจะฟังเกมมึงจะใจดีให้กูสักตัวกันนะมึงคือนรกกูบอกเลยกูเกมมาเยอะๆนะครับผมโอ้โหไวกิ้งขอเว้ยสักตัวนึงถ้าเป็น MK2 นี่คือโคตรเด็ดโคตรดวงกูบอกเลยนะขออีกตัวนึงโอเวอร์จริงๆ MK2 มันจะไม่ให้กูเพิ่มอีกนิดหน่อยขออีกนิดนึงได้โปรดกูขออีกนิดนึงได้ไหมโอ้ยมันไม่ให้ผมนะครับผมแต่ไม่เป็นไรได้ใครวะโอเคได้ใครเฮ้ยเอาเรื่องจัดอยู่ไหนเนี่ยใครเดี๋ยวนะมิวนี่ใครนะครับยูสเลยโอเคเย้ได้ใครวะแทงฟอร์ติ้งเจโดเอาเรื่องอ่ะเดี๋ยวผมอันนี้เป็นของที่ผมเปิดทิ้งไว้เนาะเดี๋ยวผมก็แลกได้แค่มันหมดไปเลยแล้วกันUse all trade file นะครับเดี๋ยวตัวทองผมเก็บไว้ in case uber face หลังจากนี้ผมจะไม่ใช้เลยนะครับแล้วก็มาจัดสรรสักหน่อยเลยกันดีกว่าไอ้ตัวนี้ NP ผมต้องการ NP นะครับตอนนี้ขอหาก่อน Mad Cat NP ไปนะครับอันนี้ใช้นะครับผมพิซซ่าเก่งนะครับใช้ไปเลยคอนเทนเนอร์อัพไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวได้ใช้งานหลังจากนี้นะครับอัพไปก่อนเดี๋ยวได้ใช้งานไวกิ้งซอสแมนกันสลิงเกอร์เนี่ยอ่ะ NP ไป NP ไปยูสออเดี๋ยวนะ NP ไปนะครับผมซอสแมน NP เอาแค่นี้ก่อนละกันอ่ะแค่นี้ก่อนโอเควะได้ขายผมแฮปปี้แล้ววะจริงโอ้โหไม่ได้ยี่ดิวะอูเบอร์มันมีเยอะมากตรงนี้มันมีเยอะมากจริงๆขอย้ำนะครับผมแต่แบบได้ตัวละครที่ต้องเป๊ะขอเป๊ะมากจริงๆได้ใครดีแล้วผมก็มีใครร่างนี้ด้วยนะใครร่างคริสต์มาสนะครับผมก็จะเป็นสึกกับเอเรียนแล้วก็สึกกับแองเจลนะครับก็ถือว่าดีเหมือนกันแล้วผมก็จะมีแผงโฟร์ติ้งและคือช่วงนี้เนี่ยผมเจอศัตรูโฟร์ติ้งโคตรเยอะและผมต้องการแผงมากๆนะครับซึ่งได้ใครมาผมคือแฮปปี้แบบสุดๆไปเลยเว้ยโอเคเดี๋ยวอัพเลยนะครับผมแต่ EFP กูไม่พอช่วงนี้ EFP ขาดแคลนมากนะครับก็ไว้หลังไมค์ไปฟาวให้แล้วกันโอ้ตอนนี้ไม่ต้องฟาวหลายอย่างนะครับผมเดี๋ยวเป้าหมายหลักของผมในตอนนี้เนี่ยก็คือเล่นด่าน SOL ให้หมดทุกด่านเนาะเพราะว่าตอนนี้ผมต้องการ
ถ้าจะไม่ผิดฟาร์มเรนโบว์แคสซีดที่เป็นเมล็ดกลมๆเรนโบว์เนี่ยมันต้องเคลียร์ด่าน SOL ให้หมดถ้าผมจะไม่ผิดนะผมก็ต้องมารีบเคลียร์ก่อนผมมันมีทั้งหมด49สเตจนะครับผมผมก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28กูอยู่ประมาณครึ่งทางกว่ามันมี49ด่านผมก็ต้องเล่นไปอีกประมาณ20กว่าด่านโอเคอีกยาวกูบอกเลย SOL อีกยาวนะครับผมจะเคลียร์หมด49สเตจมึงบ้าเปล่าอ่ะมางั้นอีกอย่างนึงที่เราจะเปิดกันนะครับผมในคลิปนี้ก็คือตัวดำนะครับก็มาดูกันดีกว่านะครับผมว่าตัวดำเราจะได้ใครมาแต่ผมขออย่างเดียวคืออย่าซ้ำก็พอถ้ามันซ้ำกูเจ็บถ้าเป็นเลเจนด์แร่ยิ่งดีนะครับผมถ้าเป็นเลเจนด์แร่เนี่ยจะดีมากตัวละครในเจ้าหน้าที่ผมต้องการนะครับผมก็จะเป็นอีซางางินะครับผมจะดีมากเลยใช่อีซางางิร่างไหนระหว่างร่างดำกับร่างขาวผมขอร่างขาวผมมองว่าอีซางางิขาวมันเก่งกว่าร่างดำนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันแต่ตู้นี้นะครับผมหรือเจ้าหน้าที่ตัวอื่นจะดีกว่านั่นดิไม่รู้ว่าลองถ้าได้เลเจนด์แร่มาก็รอลุ้นละกันว่ามันจะดีหรือไม่ดีนะครับผมแต่ผมมีแค่มีตัวเดียวไงตอนนี้เลเจนด์แร่ผมมีในดีมีเอ็มเพลเยอร์แคปนะครับก็เฉยๆไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับผมก็มาโอกาสออกเลเจนด์แร่ 5% กับอูเบอร์แร่ 95% ก็หวังว่าตัวดำเป็นสุดท้ายในรอบ10ปีนี้จะให้ตัวคอนใหม่กับผมมานะครับผมโอเคไปขอตัวใหม่แค่นั้นพอเลยขอตัวใหม่แค่นั้นจบเลยนะครับเก่งบอกว่าเก่งบอกว่าตัวใหม่ก้นตัวใหม่แล้วเว้ยฮอปเปอร์ใหม่นะครับฮอปเปอร์ใหม่เก่งเปล่าวะโอเคตัวใหม่โอเคนะครับผมก็เก่งบอกว่าไม่รู้แต่เป็นตู้ของสาวเกโกแกลนะครับผมกาแล็กซี่เช็คครับฮอปเปอร์ใหม่ตีโฟตติ้งหยุดฟีดโฟตติ้งโอเคตีโฟตติ้งและฟรีดซะด้วยนะครับผมเอ้ยน่าสนใจดีนี่วะโอเคโอ้โหเดี๋ยวผมมีด่าน EXP กูไหมเนี่ยตอนนี้กูต้องการ EXP มากมากโอ้ยไม่มีด่าน EXP กูฟาร์มเลยหรอโอ้ไม่ก็คนมันขาดแขนอ่ะเนาะไม่ใช่เลยหรอคือกูต้องการ EXP ไหมบรูไม่มีด่านให้กูฟาร์มเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนี่ก็ได้ก็ไปข้ามเลยที่จะเล่นเอา EXP มาดิเอามาแค่นั้นแหละจบ2ล้านพอป่าววะอาจจะพอนะลองไปอัพดูเดี๋ยวผมจะเอามาอัพเพื่อเช็คไงว่าต้องใช้แคทฟูดอะไรบ้างในการอัพเกรดนะครับผมใครก่อนเลยพอดีเป๊ะตัวเนี้ยคัพเปอร์ไมล์นะครับโอเคขาดอยู่นะครับผม True Form Evolving Kit Defense Range Attack Power Easier to Freeze Floating Enemy นะครับก็มีโอกาสที่จะตีติดฟรีซง่ายขึ้นใครก็จะได้แบบตีแรงขึ้นถึกขึ้นเดินเร็วขึ้นนะครับ Immune Knockback ด้วยนะครับผมก็โอเคนัดเนี่ยอย่าไปฟาร์ม FP ให้หลังใหม่แล้วกันประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมกับการเปิดกระชาแคทแมวในคลิปนี้ถือว่าดีใช้ได้ขอบคุณมากที่ไม่เกลืออย่างที่คิดไว้นะครับก็ดีแล้วดีแล้วล่ะเดี๋ยวผมจะเก็บหอมรอมริดแล้วล่ะหลังจากเนี้ยกูจะไม่เปิดแล้วแหละจนกว่าจะมีตู้อีพิเฟสอูเบอร์เฟสมาให้เราเปิดหากันอีกทีนึงนะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมงั้นก็ว่าสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาก่อนนะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับ